คู่ต่อไปครับ16ธันวาคมศึกดาวรุ่งชูเจริญครับไข่มุกแท้สิทธิ์กวนอิมทางซ้ายพบกับเมืองฟ้าเล็กเกียรติเชียนพิกัด122ปอนด์มวยคู่นี้น็อกใน32วินาทีของยกแรกครับถือว่าเป็นมวยไทยที่น็อกเร็วที่สุดของปีนี้ทีเดียวครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นเมืองฟ้าเล็กกางเกงสีแดงนั้นไข่มุกแท้32วินาทีครับสถิติดูครับมวยว่าเคลียร์อะไรกันไหมโดนกันบ้างไหมก่อนจะน็อกดูนะครับจับตาดูดีครับอย่ากระพริบตาครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่สถิติของปี2535ครับ32วินาทีของยกที่1เกิดอะไรขึ้นกับใครครับดูนะครับลูกนี้ครับหล่นเลยครับนิ่งกับการนับ 2-3 แล้วไม่นับต่อครับเทคนิคอลน็อกเอาท์เลยครับแน่นิ่งไปเลยครับไม่ได้ทำอะไรกันเลยสักอย่างนะครับกระแทกเต็มๆเข้าเต็มคางเลยนะครับดูทีครับเมืองฟ้าเล็กนั้นขยับหลอกนะครับขยับเหมือนจะนี่นะครับขยับเหมือนจะเตะแล้วก็ขวาตรงครับเต็มกระโดงคางทีเดียวครับทำการนับถึง3แล้วก็ไม่นับต่อครับเห็นนักมวยตาค้าง